วิเป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอปนะอย่าด่าข้าผิดห้องอ่ะโอเคมาดูต่อนะคะเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่ข้อที่6นะฮะ important documents นะฮะนั่นแหละคนรับผิดชอบนะคนรับผิดชอบก็คือไม่เข้าไปละมั้งเพราะนั้น important document นะฮะตัวเอกสารเพราะนั้นเอกสารสำคัญเราควรจะใช้กับ phrasal verb นั่นก็คือเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะให้เด็กๆคิดเล่นๆไว้ก่อนนะส่วนข้อถัดไปนะฮะ a topic in a conversation นะฮะ topic ก็คือหัวข้อในการสนทนานะฮะหัวข้อในการสนทนาและข้อที่8นะฮะ your view นะฮะก็คือมุมมองของคุณนะฮะมุมมองของคุณดังนั้นข้อที่6เราควรจะได้อะไรกับเอกสารที่สำคัญกับตัวเลือกที่เราเหลืออยู่เมื่อกี้นี้นะคะเรากระโดดไปข้อที่7ดีกว่านะฮะเราเว้นข้อที่6เอาไว้รอเจ้าของเข้ามาทำข้อที่7 a topic in a conversation นะฮะจากตัวเลือกที่เหลืออยู่เมื่อกี้ไม่รู้มีใครคาดตัวเลือกทิ้งไปบ้างนะฮะเหลืออะไรข้อที่7เต็นจะได้คำตอบว่าอะไรว่าไงเอ่ยเต็นไม่อยู่อีกแล้วนะฮะอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอีกแล้วนะฮะมีปัญหาตลอดแม้อินเทอร์เน็ตก็คอมนะมีปัญหาตลอดแต่ไม่รู้เล่นเกมมีปัญหาหรือเปล่าเนาะพีรพัฒน์สรุปได้อะไรมาคะสรุปได้คำว่า bring over อะไรนะ bring over ไม่ใช่ bring over ลูกข้อที่6ไม่ใช่ bring over นะครับ take over ครับ come over ครับ come on ครับCall up ครับหนูเอาให้มาให้หมดลูกหนูพูดมาให้หมดทุกคำเท่าที่หนูจะคิดได้นะครูจะรอฟังเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มามันยังไม่ใช่เพราะเราตัดตัวเลือกไปแล้วนะฮะมันเหลือตัวเลือกอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะฮะมันเหลือตัวเลือกอยู่แค่2ตัวเท่านั้นสำหรับข้ออ3ตัวนะฮะเพราะนั้นข้อที่6นะฮะสรุปก็คือหนูก็ไม่ได้มาใครได้บ้างข้อที่6จะได้อะไรดีถูกต้องนะโม hand over ค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าใครมีหนังสืออยู่ที่ตัวไม่มีหนังสือนะข้อที่7ค่ะข้อที่7นะฮะนำมาซึ่งนะฮะหัวข้อในการสนทนาดังนั้นมันก็จะเหลือแค่ bring กับ water เท่านั้นนะฮะเหลือแค่ bring กับ water ควรจะเอาอะไรดีระหว่าง bring กับ water เมื่อวานเราก็เรียนสำนวนเราก็เรียน phrasalwater down คืออะไรเอ่ยจำได้ไหม water down แปลว่าอะไรลดรายละเอียดนะครับ
Water down แปลว่าลดรายละเอียดลงนะฮะคือ water down คือทำให้บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในคำพูดเนี่ยมันรุนแรงน้อยลงนะฮะนั่นคือคำว่า water down water down ก็คือการลดความรุนแรงความลดความ offensive นะฮะความโต้แย้งเนี่ยเชิงขัดแย้งในคำพูดให้มันลดลงนะ water down อ่ะwater down ก็คือลดความขัดแย้งในคำพูดในบทความของหนังสือพิมพ์ให้มันลดความขัดแย้งความรุนแรงลงนะฮะความหมายของ water down เพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะจะไม่ใช้ water เนาะข้อนี้จะเป็นอะไรลูก bring อะไรคะเหลือแค่ bring อะไรนะ bring up bring up นะฮะเพราะนั้น bring up นอกจากแปลว่าเลี้ยงดูตามที่เรารู้กันแล้วนะฮะ bring up นะฮะความหมายของ bring up นั่นก็คือเมื่อกี้นี้มีทั้งเลี้ยงดูนะฮะดูแลนะฮะก็คือเหมือนกับยกนะฮะยก topic ในการสนทนาขึ้นมานะฮะยกหัวข้อขึ้นมานะยกหัวข้อในการสนทนาขึ้นมานะคะและข้อสุดท้ายนะฮะก็เหลืออันเดียวนั่นก็คือ water down นะฮะ water down water down your view ก็คือลดความโต้แย้งความขัดแย้งในมุมมองในความคิดของคุณลดลงประมาณนั้นนะฮะนี่คือความหมายของทั้งหมดตรงนี้นะหน้าถัดไปเพราะนั้นกิจกรรมที่3ถัดมานะฮะ complete the sentence with the correct form of the phrasal verb in the box นอกเหนือจากหนูจะต้องเลือก phrasal verb ไปเติมให้ถูกต้องแล้วนะคะหนูยังจะต้องใส่ให้ถูกเทนด้วยใส่ให้ถูกเทนด้วยนะฮะอย่างข้อที่1มันง่ายเลยข้อที่1ถามว่าง่ายอย่างไรนะฮะข้อที่1มี verb ช่วยนั่นก็คือคำว่า can คือ verb ช่วยหลัง verb ช่วยจะเป็น verb ที่อยู่ในรูป infinitive นะฮะดังนั้นคำว่า put เลยไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มแต่คำว่า put เนี่ยช่อง1 2และ3ก็เป็น put เหมือนเดิมนะฮะ put เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นดูดีๆนะฮะเป็น present simple tense เป็น past tense เป็น future เป็น perfect ดูดีๆนะลูกผันกริยาให้ถูกด้วยเพราะเขาบอกว่า complete the sentences with correct form ฟอร์มที่ถูกต้องนะฮะฟอร์มที่ถูกต้องมีไม่ว่าจะเป็น bring up figure out get away with leave down pass upput up with set off แล้วก็ water down นะฮะ pass up รู้หรือยังแปลว่าอะไรอันนั้นคำว่า pass up แปลว่าไม่คว้าโอกาสเอาไว้นะฮะจำไว้นะฮะ pass up แปลว่าเหมือนแบบว่าปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปนะฮะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปหรือไม่คว้าโอกาสเอาไว้เด็กๆจดนะฮะเพราะหนูไม่สามารถแปลจากคำที่เห็นได้ pass up แปลว่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปหรือไม่คว้าโอกาสเอาไว้นอกนั้นรู้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น bring up figure out get away with นะฮะอย่างข้อที่1เขาบอกว่า I can put up with your bedroom being untidy but I hate finding your dirty socks everywhere put up with แปลว่าอะไรฮะฉันสามารถ put up with กับห้องนอนของคุณที่มันสกที่มันรกได้นะฉันสามารถ put up with กับห้องนอนของคุณที่มันรกๆได้นะแต่ฉันเกลียดถ้าจะต้องไปเจอถุงเท้าสกปรกอยู่ทุกซอกทุกมุมของห้องเพราะฉะนั้น put up with จะใช้แปลว่าอะไรดี
แปลว่าทนค่ะแปลว่าทนนะฮะทนได้นะฮะฉันทนได้นะกับห้องจะไม่เก็บให้เรียบร้อยนะแต่ไม่ไหวหรอกถ้าจะต้องเจอถุงเท้าสกปรกถุงเท้าใส่แล้วนะในห้องทุกที่เลยนะฮะเพราะนั้น put up with ก็คือทนได้นะถัดมาข้อที่2นะฮะเด็กๆต้องเลือกคำตอบไปเติมเองนะฮะคุณครูจะแปลให้อย่างเดียวนะแต่ก่อนที่จะไปทำเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อก่อนถิงค่ะ I'm here ElI'm here. Maple. I'm here. ว่ามาครับโอเคเซฟเคลลี่ I'm here. แฟรงค์นะโม I'm here. เต็นเต็น I'm here. I'm here.ครูเรียกให้ตอบหลายครั้งหนูไม่เห็นตอบครูเลยผมไปเอาหนังสือครับผมขอโทษครับครูขอโทษใช่พีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์มาครับค่ะบู I'm here ต่อนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2นะฮะ some people never pay on the underground because they can blah 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 it นะฮะใครแปลโจทย์ข้อที่2ได้เต็นลองแปลโจทย์ข้อที่2สิลูกsome people never pay on คนบางกลุ่มไม่ยอมจ่ายไม่เคยลูกไม่เคยคนบางกลุ่มไม่เคยจ่ายใต้ดินเพราะว่าอะไรใต้ดินอันเดอร์กราวด์เนี่ยแล้วหนูจะหนูเข้าใจว่ายังไงเนี่ยอ่ะอันเดอร์กราวด์ใต้ดินครับทำไงดีจ่ายใต้โต๊ะเอา underground น่าจะแปลว่ารถไฟใต้ดินหรือเปล่าUnderground แล้วลูก Underground นะฮะรถไฟใต้ดินผู้คนบางคนไม่เคยจ่ายค่ารถไฟใต้ดินเพราะว่าเขาไม่สามารถจุดๆกับมันเขาสามารถจุดๆกับมันได้เขาสามารถจุดๆอาจจะตอบอะไรดีนะมีอะไรให้เราตอบได้บ้างเนี่ยบางคนนะไม่ยอมจ่ายนั่นเองนะฮะไม่ยอมจ่ายค่ารถไฟใต้ดินนะครับเพราะพวกเขาสามารถจุดมันได้มันเป็นในทางที่ไม่ดีนะเนี่ยควรจะตอบอะไรดีล่ะถ้าเป็นเต็นจะตอบอะไรลูก get away with get away with เราต้องเปลี่ยนเป็นเทนอะไรไหมหรือใช้แบบเดิมดูซิเต็นลองวิเคราะห์สิลูกหลังแคนนะฮะเต็นฟังคุณครูนะหลังแคนเป็นเวิร์บช่วยนะฮะหลังเวิร์บช่วยจะเป็นเวิร์บแท้ที่อยู่ในรูปของ infinitive นะฮะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบโดยเอาคำนั้นมาใส่ได้เลยนะฮะเพราะมันอยู่ในรูปของ infinitive อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้หนูไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะลูกเข้าใจไหมเนี่ยได้ยินคุณครูไหมเข้าใจครับได้ยินครับเข้าโอเคถ้าตามนั้นนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะเพราะอยู่หลังแคนที่เป็น verb ช่วยค่ะถัดไปข้อที่3นะฮะ what time will we have toHave to ก็เป็นเวิร์บช่วยอีกแล้วนะลูก Have to ตัวนี้นะเป็นเวิร์บช่วยอีกแล้วเพราะนั้นหลังเวิร์บช่วยก็ต้องเป็นเวิร์บแท้ infinitive นะฮะ
Well, what time will we have to blah 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 to catch the train tomorrow? นะฮะเราจะต้องนะฮะคำว่า have to แปลว่าต้อง will แปลว่าจะเราจะต้องจุดจุดจุดเพื่อที่จะไปให้ทันรถไฟรอบพรุ่งนี้เนี่ยกี่โมงเราจะต้องจุดจุดจุดเพื่อที่ไปให้ทันรถไฟในรอบวันพรุ่งนี้กี่โมงข้อที่3เคลลี่จะตอบอะไรดีลูกเซตออฟครับโอเคเก่งมากนะคะข้อนี้ตอบเซตออฟนะฮะคือเราจะต้องออกเดินทางก็คือเหมือนกับออกจากบ้านกี่โมงเพื่อให้ไปทันรถไฟของวันพรุ่งนี้นะฮะข้อที่4 the student have blah 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 their demands in the hope of ending the dispute quickly ว้าวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า dispute ของเราแปลว่าอะไรใครรู้บ้าง dispute แปลว่าอะไรคะเป็นไง dispute แปลว่าอะไรฮะความขัดแย้งนะฮะความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะฮะได้จุดจุดจุดแต่ดีมานนะฮะความต้องการของพวกเขาเนี่ยในเพื่อหวังว่ามันจะเป็นการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็วนักเรียนนะฮะได้จุดจุดจุดนะฮะความต้องการของพวกเขาลงว่างั้นเถอะเพื่อหวังว่านะฮะมันจะได้ยุติความขัดแย้งไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นข้อที่สี่น้ำโมจะตอบอะไรดีลูกข้อที่สี่ figure out นักเรียนได้คิดความต้องการของพวกเขาโดยหวังว่าจะยุติความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วอ่ะหนูคิดว่ามันพอดีไหมลูกไม่พอดีครับเมื่อกี้แล้วตอบอะไรใหม่นะ bring up ครับbring up นะฮะนักเรียนได้นำความต้องการของพวกเขาขึ้นมาเพื่อที่จะหวังว่าจะยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็วเท่ากันไหมเท่ากันไหมน้ำโมเอ้ยมันเหมือนจะสมส่วนแต่ก็ไม่ใช่อ่ะเวลาเราเติมคำตอบลงในช่องว่างมันเหมือนกับหาจิ๊กซอให้พอดีอะดังนั้นเด็กๆต้องแปลก่อนนะหนูต้องแปลก่อนนะหนูถึงจะตอบได้นะฮะไม่ใช่แปลแล้วก็แบบว่าพยายามนะฮะเหมือนเวลาเราพยายามจะเอาจิ๊กซอไปยัดให้มันลงไปให้ได้เนี่ยพยายามกดลงไปให้ได้ทั้งที่มันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นะเราจะเห็นว่าเราต่อจิ๊กซอเนี่ยตัวที่มันลงล็อกพอดีมันจะวางปุ๊บแล้วมันจะคลิกเลยนะฮะดังนั้นลองดูซิอย่าพยายามยัดเยียดลองเอาคำตอบที่ถูกต้องลองดูซิลูกนักเรียนได้จุดจุดจุดความต้องการของพวกเขาลงนะฮะโดยหวังว่าจะยุติความขัดแย้งลูกวอเตอร์ดาวอะไรนะลูกวอเตอร์ดาววอเตอร์ดาวถูกต้องนะฮะวอเตอร์ดาวก็คือลดความออฟเฟนซีฟก็คือลดความขัดแย้งลงนั่นเองเพราะฉะนั้นความต้องการก็คือมันจะต้องลดความรุนแรงลงถูกไหมลูกนักเรียนได้ลดความรุนแรงเหล่านี้ลงนะฮะโดยหวังว่าความขัดแย้งมันจะยุติลงนั่นเองเพราะฉะนั้นวอเตอร์ดาวถูกละจากนั้นนะโมต้องมาวิเคราะห์ละว่าตรงนี้ต้องเป็นเทนส์อะไรครับต้องเป็นเทนส์อะไรลูก present perfect ครับ present perfect ถูกต้องมี have แล้วต้องตามด้วยกริยาช่อง3ช่อง3แล้ว water ช่องที่3คือ water ช่องที่3คือกำลังเปิดอยู่นะโมกำลังเปิดอยู่
เออปกติ water ed โอเคปกติ water แปลว่าน้ำใช่ไหมลูกเราก็เลยไม่ค่อยชินกับการเป็นคำกริยาสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นคำกริยาโดยปกติแปลว่ารดรดน้ำนะฮะรดน้ำต้นไม้อย่างนี้นะฮะแต่นั้นที่คือลดความรุนแรงลงนั่นเองนะฮะ water down นะฮะต้องเติม ed ด้วยนะโอเคถูกต้องลูกต่อมาข้อที่5คุณครูจะหายไปไหมเนี่ยครูชอบลืมข้อที่5ทุกทีเลยจากนั้นนะคะข้อถัดไปข้อที่5โอเคข้อที่5ไม่หายนะฮะยังอยู่นะฮะเอาตัวไหนดีข้อที่5นะฮะเขาบอกว่า Can you help me with exercise 3? คุณช่วยฉันทำแบบฝึกหัดที่3หน่อยได้ไหม I can't blah 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 the answer at all ฉันไม่สามารถจุดๆคำตอบได้เลยนะฮะเมื่อกี้นี้เราตอบอะไรไปแล้วบ้างนะฮะเมื่อกี้นี้เราตอบ put up with ไปแล้วนะฮะเราตอบ get away with ไปแล้วนะฮะเราตอบ water down ไปแล้วนะฮะมาดูซิข้อนี้จะตอบอะไรดีข้อที่5นะฮะช่วยฉันทำแบบฝึกหัดที่3หน่อยช่วยฉันทำแบบฝึกหัดที่3หน่อยฉันไม่สามารถจุดๆๆคำตอบได้เลยข้อที่5บูจะตอบอะไรดีลูกหนูจะเลือกอะไรมาตอบคะจากตัวเลือกที่มีอยู่ในสไลด์นะฮะตัวที่เหลือบอกว่าช่วยฉันทำแบบฝึกหัดที่3หน่อยเพราะฉันไม่สามารถจุดคำตอบได้เลยI can pass up pass up แปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้คุณครูบอกไปแล้วนะ pass up แปลว่าอะไรลูกพาซาบแปลว่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปนะฮะใช่ไหมบูว่าใช่ไหมฉันไม่สามารถปล่อยโอกาสให้ผ่านไปแล้วก็คำตอบได้เลยครูมันเข้ากันไหมลูกไม่ไม่ดูใหม่สิใช้อะไร set off set off แปลว่าออกเดินทางฉันไม่สามารถออกเดินทางคำตอบได้เลยเอาแล้วจดไว้ไหมเนี่ยเอาหนูคิดดีๆคิดดีๆลูกถ้าเป็นภาษาไทยหนูจะตอบว่าอะไรเนี่ยช่วยฉันทำแบบฝึกหัดที่3หน่อยฉันไม่สามารถจุดๆๆคำตอบได้เลยถ้าเป็นภาษาไทยหนูจะเติมคำว่าอะไรไม่สามารถทำไม่สามารถหาคำตอบได้เลยถูกไหมลูกไม่สามารถคิดหาคำตอบได้เลยเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่แปลว่าคิดหาคำตอบ figure out ค่ะข้อนี้ตอบ figure out นะฮะ figure out ตรงนี้นะฮะอยู่ในฟอร์มเดิมเลยนะลูกไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มเพราะอยู่หลังคำว่า can't นะฮะอยู่หลัง verb ช่วยคำว่า can't นะฮะดังนั้นไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มอะไรเลยถัดไปข้อที่6ค่ะใช้เพิ่งมาแล้วหนูครับเมื่อกี้ไปไหนมาล่ะไม่ตื่นครับไม่ตื่นอีกแล้วเมื่อวานก็ไม่ตื่นมันไม่ตื่นสักวันเลยเนาะแล้วของครูเรียนคาบแรก3วันเลยใช่หนูจะไม่ตื่นสักวันเลยเหรอลูกถัดมาข้อที่6 He is such a bore นะฮะเขาเนี่ยน่าเบื่อเหลือเกินนะฮะ He always blah 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 his great exam mark and saying what a good student he is เขาเป็นคนที่โคตรน่าเบื่อเลยเขามักจะจุดๆๆคะแนนสอบของเขาตลอดเลยนะฮะและเขาก็มักจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นข้อนี้แอลจะตอบอะไรดีลูกเขาเป็นคนน่าเบื่อมากๆเข
ขามักที่จะจุดๆเรื่องคะแนนสอบตลอดเลยและก็ชอบบอกว่าตัวเองเป็นนักเรียนดีเด่นนักเรียนดีๆเนี่ยแอลจะใช้อะไรดีลูกจากตัวเลือกที่เหลือเมื่อกี้นี้ฟิกเกอร์เอาใช้ไปแล้วฟิกเกอร์เอาใช้ไปแล้วอาจจะนั่งดูดอกไม้เต้นเพลินนะฮะพาร์ทอัพอะไรนะคะพาร์ทอัพพาร์ทอัพแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้นี้ครูเพิ่งอธิบายให้บูฟังไปแอลรู้ไหมพาร์ทอัพแปลว่าอะไรลูกพาร์ทอัพแปลว่าอะไรแอลทำรับแป๊บนึงก่อนเร็วเดี๋ยวนี้แอลเรียนไม่เปิดกล้องเลยนะเมื่อก่อนเปิดกล้องตลอดเลยอ๋อผมกำลังกินไปอยู่อ๋อมันไม่ใช่เวลากินนะคุณครูว่าเวลาเรียนนะนี่เดี๋ยวเขาก็เบรกให้หนูเนี่ยอีก10นาทีเนี่ยเดี๋ยวเลยหมดคาบเนี่ยเบรกก็ไปกินกันลูกเราต้องแยกเวลาให้ถูกนะคะเราโตแล้วนะไม่ใช่เป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยกินไปเรียนไปไม่มีใครว่านะคะนี่เราโตแล้วนะลูกเขามีเวลาให้หนูก่อนเข้าเรียนตั้ง8โมงกว่านะตื่นมาทานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกก็ทานได้อย่าทานตอนเรียนเพราะฉะนั้นข้อที่6ตอบอะไรคะสรุปสรุปตอบหนูหาเจอหรือยังว่าพาสอัพแปลว่าอะไรหนูไม่เจอเลยค่ะอ้าวแอลมัวแต่โอ้ละเลยค่ะเจอแล้วพาสอัพแปลว่าปล่อยโอกาสให้มันล่องลอยผ่านไปเพราะฉะนั้นมันใช่ไหมตรงเนี้ยไม่ใช่ค่ะอ้าวเอาไม้ฮะเอาไม้ข้าง bring up bring up ข้อนี้ตอบ bring up นะลูกข้อนี้ตอบ bring up ไม่พอนะฮะแอลต้องมาดูด้วยว่าควรจะใช้ bring up ในรูปแบบของ tense อะไร he is always bring up ควรจะเป็น bring up อย่างไร simple ค่ะใครช่วยแอลได้ดีกว่าแอลเดี๋ยวคุณครูให้เพื่อนช่วยต้องเป็น he is อะไรลูกใครได้ใครมีความสามารถใครจะบอกคุณครูทีว่าจะตอบอะไรดีใครจะลอง bring up ธรรมดาไม่ใช่แน่ๆวาริสลองไหมลูกใช้ bring up ยังไงถ้าเป็นวาริสจะเขียนว่าอะไรผมจะเขียนว่ามี is อยู่ตรงนี้ให้หนูเรียบร้อยละมี is อยู่ให้หนูตรงนี้แล้วลูกครับผมหนูจะใช้อะไรดีลูกผมจะใช้เป็นเอามี is แล้วควรจะเป็น tense อะไรล่ะหนูเป็น past มี is ยังเป็น past อีกเหรอวาริสถ้าอยู่โรงเรียนตีแล้วนะเนี่ย is มันจะเป็น past ยังไงลูกis มันคือความเป็นช่องที่1มันคือความ present แล้วเนี่ย present ครับ present อะไร present ก็มีให้หนูเลือกอยู่4 present sim con perfect perfect con เนี่ยทุก present present จะมีอยู่4อัน past ก็มีอยู่4อัน future ก็มีอยู่4อันมี sim มี con มี perfect แล้วก็ perfect con อ่ะวาริสจะเลือกอะไรถ้ามี is วาริสลองนึกสิ present อะไรนะที่มันมี is เนี่ย present con ครับpresent con เพราะฉะนั้นถ้าเป็น present con ตรงนี้ต้องตอบว่าอะไรลูกอุ๊ยตายแล้วปิ้นไปไหนแล้ว passing เอาเมื่อกี้ L เขาไม่ได้ตอบว่า passing L เขาไม่ได้ตอบว่า passing
แอลเขาตอบว่าอะไรเมื่อกี้เนี้ยแอลเขาตอบว่า bring up มันต้องตอบว่าอะไรลูก bringing up bringing up โอเคขอบคุณครับ bringing up นะฮะทำไมถึงเป็น present con นะฮะมีใครทราบไหมไม่มีใครทราบอีกนะฮะการเป็น present con นะฮะถ้าหนูใช้ present continuous กับคำว่า always แบบนี้นะฮะหมายถึงว่าทำสิ่งนั้นเป็นประจำและเป็นสิ่งที่น่ารำคาญทำประจำและน่ารำคาญเราจะใช้ present con กับคำว่า always นะฮะแปลว่าเนี่ยเขามักที่จะพูดเรื่องคะแนนสอบเอามาอวดว่างั้นเถอะเขามักที่จะอวดคะแนนสอบแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นนักเรียนดีเด่นนี่แหละมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญจึงใช้ present continuous กับ always นั่นเองนะคะต่อมาโอเค what อะไรนะ she is not going เธอไม่ไปอีกเหรอI can't believe she's blah 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 the chance to spend a month in Brazil. ข้อนี้เคลลี่ตอบอะไรลูกโอ้ยไม่เอาเคลลี่เคลลี่ไม่เป็นไรคุณครูถามชัยดีกว่าชัยยังไม่ได้แสดงตัวตนคุณครูถามชัยดีกว่าลูกคุณครูถามชัยดีกว่าอาชัยลูกข้อที่7บอกอะไรนะเธอยังไม่ไปอีกแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะจุดๆโอกาสไปเที่ยวที่บราซิล1เดือนชัยจะตอบอะไรลูก pass up ครับโอ้โหมาทีหลังนี้ตอบได้อย่างว่องไวถูกต้องนะฮะเพราะตัวเลือกเหลือน้อย ตัวเลือกเหลือน้อยชัยก็เลยตอบได้อย่างว่องไว pass up ถูกต้องค่ะ pass up ตรงนี้ควรจะตอบเป็น tense อะไรชัยเอ้ยapostrophe s ตรงนี้ย่อมาจากอะไรย่อมจากอะไรครับ she is ครับ she is ไม่ใช่ข้างบนข้อที่6อ่ะ he is นะใช่แต่ข้อที่7ไม่ใช่ she is นะ she อะไรลูก she has she has ถูกต้องครับเพราะนั้นพอมี she has แล้วเป็น tense อะไรครับpresent perfect ครับ present perfect ถูกต้องเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบว่าอะไรคะ past ครับ past up นะฮะอย่าอ่านว่า past it up นะลูก past up นะโอเคโอเคอ่ะเอ๊ะที่บ้านผิงไหว้กันใช่ไหมเนี่ยคนจีนหมดเลยใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมคุณครูยังไม่ได้ยินเสียงประทัดสักนัดเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งวันนี้นะเนี่ยโอเคต้องไปหาซื้อขนมเทียนขนมเข่งทานแล้วไม่ได้เป็นเจ้านะฮะอยากกิน แต่กินขนมเข่งขนมเทียนระวังนะฮะลูกกินแล้วก็อย่าไปหัวเราะเอิกอักนะลื่นลงคอแล้วก็เรียบร้อยนะฮะกลายเป็นพันธบุรุษไปเลยนะฮะถ้าลื่นลงคอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเคยเห็นทุกปีในข่าวนะช่วงวันตรุษจีนนะที่คนแก่ทานขนมเข่งแล้วมันลื่นลงคอมันลื่นอ่ะแล้วเขาก็หายใจไม่ออกนะเพราะนั้นใครมีคนแก่ที่บ้านนะฮะอย่าให้เขาทานขนมเข่งเลยครับไปทานอย่างอื่นละกันเพราะมันเหนียวนะฮะมันไม่ลงไปง่ายๆอ่ะถัดมาข้อที่8นะฮะ I'm never going to blah 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 tripping over on the stageWhen I went to collect my degree certificate, oh wow, คุณพระนะฮะอันนี้นึกสภาพนะนึกสภาพวันที่เรารับปริญญานะฮะไม่ใช่วันซ้อมนะวันจริงนะฮะขึ้นไปบนเวทีรับปริญญานะฮะแล้ววันจริงนะสะดุดค่ะสะดุดนะฮะตอนไปรับปริญญาหนูเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะหน้าขมำไปนะเพราะฉะนั้น tripping over คือสะดุดนะฮะสะดุดเวทีตอนที่ขึ้นไปรับปริญญาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบง่ายๆเลยก็คือฉันอยากที่จะอะไรฮะ leave down ใช่ไหมฮะอยู่หลัง to ด้วยนะฮะอยู่หลัง to เป็นธรรมดาเลยคือ infinitive เลยนะฮะฉันไม่มีวันลืมได้เลยนะฮะที่ฉันเนี่ยไปสะดุดลบเรื่องอับอายนะฮะที่ฉันไปสะดุดบนเวทีนะฮะตอนที่จะรับปริญญาเพราะฉะนั้น
ยิ่งเป็นวันจริงด้วยนะฮะครั้งเดียวทำใหม่ไม่ได้เลยครั้งเดียวเลยนะฮะทำใหม่ไม่ได้วันซ้อมยังโอเคนะฮะวันจริงทำใหม่ไม่ได้เพราะนั้นดูให้ดีนะวันหนึ่งหนูจะต้องเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องตอบว่า leave down นั่นเองแล้วถ่ายรูปรับปริญญานะโดยเฉพาะใครรับกับเจ้านะฮะหนูไม่ต้องยิ้มนะฮะถ่ายใหม่ไม่ได้นะฮะหนูนึกสภาพนะฮะหนูเคยเห็นรูปคุณพ่อคุณแม่รับปริญญาใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมแล้วหนูนึกสภาพถ้าเรายิ้มอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้สวยนะจะเป็นรูปที่ตลกมากเลยนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะติดตาบ้านนะฮะน่ากลัวมากนะเพราะนั้นอาจารย์จะบอกไว้เสมอว่าห้ามยิ้มแล้วไม่ต้องหันมาที่กล้องแล้วนึกสภาพยื่นไปรับปริญญาแล้วหันมาที่กล้องจะน่ากลัวหนักกว่าเดิมหน้าถัดไปทันไหมแต่ครูดูก่อนนะตรงจะไม่ทันนะฮะกิจกรรมนี้นะฮะน่าจะไม่ทันเพราะเป็นเรื่องแบบว่ายาวไกลเลยนะเพราะฉะนั้นแค่เราเติมอะไรนะฮะเติม adverb เท่านั้นนะฮะเติม adverb เท่านั้นนะอย่างเช่นมีคำว่า over นะฮะมีคำว่า over มีคำว่า up มีคำว่า out มีคำว่า away มีคำว่า back นะฮะมีคำว่า downเหล่านี้คือ adverb ที่เราจะต้องนำมาใช้นะฮะในกิจกรรมนี้แต่คุณครูจะพูดคร่าวๆของเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะมาทำกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแน่ๆนะฮะเขาบอก when a group of Chinese businessmen took over United Football Club นะฮะว่าใครเป็นแฟนฟุตบอลบ้างนะฮะใครเป็นนักใครชอบดูฟุตบอลบ้างมีไหมอาจจะมีนะฮะเขาบอกว่าเมื่อมีกลุ่มของชาวนักธุรกิจชาวจีนนะฮะมา took over ทีมนะฮะ United Football Club นะฮะ they decided พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อ best player in the world ก็คือซื้อนักเตะนะฮะที่เล่นเก่งที่สุดในโลกยังสตาร์เป็นนักเตะดาวรุ่งดวงใหม่นะฮะโทนี่ PRG นะฮะถ้าครูอ่านชื่อผิดก็ต้องขออ่ะไทยก็น่าจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษ What's at the top of their list นะฮะชื่อคุณคนนี้นะฮะโทนี่พีอาร์ซีเนี่ยอยู่ตรงท็อปของรายการที่จะซื้อตัวเลยนะฮะ And it was an opportunity he couldn't pass เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะตอบได้แล้วว่า pass อะไรนะคะดังนั้นแค่เติม adverb ที่เหลือเขามี pass ให้มี drill ให้มี sign ให้มี putให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆแค่ไปเติมที่เหลือเอานะฮะลูกนะคะให้ไปเติมที่เหลือเอานะคะและทำมาพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันให้ทำเป็นการบ้านมานะคะดังนั้นกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะฮะต้องถ่ายรูปส่งครูนั่นก็คือกิจกรรมที่1ถ่ายมาแล้วนะฮะและก็กิจกรรมที่3นะฮะถ่ายอีก1กิจกรรมคือกิจกรรมที่3นะลูกส่งครูนะคะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้เลยThank you, sir. Thank you, sir.